สวัสดีครับมาดูการใช้ conditional formatting นะหรือว่าการกำหนดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไขนี่เองนะครับการกำหนด format นะอย่างมีเงื่อนไขนะครับเช่นตรงนี้นะเรามีเกรด p นะกับ f ผ่านกับไม่ผ่านอย่างนี้นะถ้า p เราให้ขึ้นสีเขียว f ให้ขึ้นสีแดงโดยอัตโนมัตินะครับเช่นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น f ให้ขึ้นสีแดงนะ f เป็นสีแดง p ให้เป็นสีเขียวนะครับอย่างนี้นะถ้าเป็น f ก็ให้เป็นสีแดงนะถ้าเป็น p ให้เป็นสีเขียว f เป็นสีแดงโดยอัตโนมัตินะครับเราจะทำอย่างไรนะให้หลักไว้อย่างนี้นะในการใช้ conditional formatting โดยพื้นฐานนะหลักมีอยู่ว่านะถ้าตัวมันเองเนี่ยไม่ต้องไปอ้างอิงจากที่อื่นเนี่ยให้ใช้ออปชันที่มีออปชันที่ว่านี่คืออะไรนะก็คือตรงเนี้ยนะตรงเหล่าๆเนี้ยคือออปชันของมันนะออปชันทั้งหมดนี้นะให้ใช้ออปชันที่มีหรือเขียนสูตรฝังลงไปนะทำได้2แบบคือหรือเขียนสูตรฝังลงไปนะเขียนอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ถ้าตัวมันต้องอ้างอิงจากที่อื่นนะเราต้องเขียนสูตรฝังลงไปเท่านั้นนะครับหลักมันมีเท่านี้แหละนะโดยหลักๆของมันนะทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราล้างไปก่อนนะล้างก็ไปตรงนี้นะเมนูโฮมนะครับ conditional formatting นะครับClear rule นะอย่าคิดไปไกลกว่านั้นนะครับ Clear rule ก็คือการล้างกฎออกไปนะครับมีให้เลือก2แบบก็คือ Clear rule บนกับ Clear rule ล่างนะดูให้ดีนะแล้วก็อย่าคิดไปไกลกว่านั้นอีกเช่นกันนะครับเราเลือกอันบนหมายความว่าเราจะล้างเฉพาะสิ่งที่เราไฮไลท์นะเช่นตรงนี้เราเลือกแค่นี้นะตรงเนี้ยนะ Clear ตรงนี้ถ้าเราเลือกอันบนนี้นะมันก็จะล้างเฉพาะสิ่งที่เราเลือกแต่ถ้าเราเลือกอันล่างนะเลือกClear rule ข้างล่างนะนี่รูบนนี่รูล่างเป็นงี้นะก็ใช้ภาษาบ้านๆนะอันข้างล่างเนี่ยอันนี้จะล้างหมดเลยนะคือเลือกไม่เลือกล้างหมดเลยนะก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ตกลงให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนะมาว่ากันนะตรงเนี้ยเราครอบตรงนี้ก่อนนะจากนั้นดูว่าตัวมันต้องอ้างอิงจากที่อื่นไหมไม่ใช่อ้างอิงจากที่อื่นนะครับตัวมันก็คือตัวมันนะเราทำได้2แบบคือใช้ออปชันหรือเขียนสูตรลงไปนะมาดูก่อนครอบตรงนี้นะใช้ออปชันก็ไปตรงนี้โฮม conditional formatting ไปตรงนี้นะ highlight cell rules แล้วก็เลือก equal to นะคีย์อะไรเข้าไปคีย์ p ก่อนนะคีย์ p ได้สีขึ้นมาตรงนี้นะก็คือสีเหล่านี้แหละเลือกใช้ได้หมดเลยนะตรงนี้แต่เราไม่เอานะเอาตรงนี้ custom format มี number font นะ border fill เลือก fill นะสีเขียวนะครับก็โอเคไปให้หมดนะจบนะครับทำใหม่นะครอบใหม่นะทีนี้ก็ทำซ้ำเข้าไปนะตรงนี้ทำที่เดิมนะจากนั้นก็คีย์ตัว p ไปแล้วคีย์ f นะคีย์ f เข้าไปตรงนี้ก็เลือกตรงนี้ custom format f เลือกสีแดงนะโอเคนะมันถามก็โอเคไปให้หมดก็จะเป็นเช่นนี้แหละนะก็เป็นแบบนี้แหละนะอีกวิธีนึงนะก็คือเขียนสูตรฝังลงไปนะทำแบบนี้ล้างไปก่อนนะไปที่เดิมนะตรงนี้ล้างไปก่อนเคลียร์ไปก่อนนะเราครอบตรงนี้ยึดหลักอย่างนี้นะว่าตัวแรกยึดตัวแรกเลยนะตัวแรกคือตำแหน่ง B3 นะครับตรงนี้นะนี่คือคอลัมน์ B นี่คือแถวที่3นะให้เรายึด B3 เป็นหลักนะครับในที่นี้นะให้จำเลยว่าตัวแรกคือตำแหน่ง B3 นะครับก็มาที่นี่นะเลือกตรงนี้ Manage Rule นะเราเลือก New นะ New Rule เลือกอันนี้อันสุดท้ายคือนี้นะตรงเนี้ยคีย์เท่ากับ B3 เข้าไปนะเท่ากับอะไรนะ B3 เท่ากับ F นะใส่อย่างนี้ไปก่อนนะคือผลลัพธ์ตรงเนี้ยเขาต้องการว่าเป็น True หรือ False นะเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้นนะครับแค่นั้นเองนะสิ่งที่ต้องการนะถ้ามันเป็น F เราก็ให้เป็นสีแดงนะก็โอเคไปนะยังไม่จบนะครับเราก็เลือกอันใหม่ขึ้นมาแล้วเลือกที่เดิมนะตรงนี้ก็คีย์เท่ากับ B3 เหมือนกันนะเท่ากับอะไรก็เท่ากับ P นะถ้ามันเป็นจริงนะให้เป็นอะไรให้เป็นสีเขียวนะครับเลือก format เป็นสีเขียวนั่นเองนะก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแหละนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะเดี๋ยวมันยังมีวิธีอื่นอีกนะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปทีละคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ